สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy Tips ครับผมวันนี้ผมได้เครื่องมือตัวนี้มานะครับใช้แล้วก็ค่อนข้างประทับใจก็เลยว่าจะมารีวิวให้ดูกันนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้เบามากเลยถือมือเดียวได้แล้วก็ชาร์จไฟได้ตรงก้นมันนะครับผมมันจะมีใบมีด2แบบก็คือใบมีดแบบแบตเตอรี่อย่างนี้เอาไว้ตัดหญ้านะครับแล้วก็ใบมีดอีกแบบนึงที่เอาไว้ตัดแต่งพุ่มไม้นะครับความยาวมันก็แค่ประมาณคืบนึงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเครื่องมืออันนี้จุดเด่นมันก็คือมันเป็นเครื่องเล็มหญ้าแล้วก็เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ที่ใช้มือเดียวได้ความแรงเนี่ยมันก็อาจจะแรงไม่สู้เครื่องใหญ่ๆนะครับถ้าในบ้านเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้ตัวเครื่องก็จะมาพร้อมกับด้ามต่อนะครับด้ามต่อนี้ก็จะได้ประโยชน์2 อย่างก็คือตัดแต่งพุ่มไม้สูงหรือว่าตัดหญ้าที่อยู่ที่พื้นนะครับโดยไม่ต้องก้มลงไปตัดส่วนตรงนี้จะมีปุ่มที่เราสามารถที่จะหันมันได้กดปุ่มปุ๊บเราก็สามารถที่จะหันตัวเครื่องเนี่ยไปทางซ้ายทางขวาได้เราสามารถตัดแต่งพุ่มไม้ตามความถนัดของเราได้นะครับหรือว่าจะเป็นการตัดหญ้าที่พื้นอย่างนี้หลังจากที่เราต่อสายแล้วเราก็สามารถที่จะกดปุ่มที่ด้านจับได้เลยสเปคคร่าวๆของตัวนี้มันใช้ไฟ 7.2 โวลต์นะครับแล้วมันจะมีแบตเตอรี่ภายในอยู่ที่ 1,300 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ 3-5 ชั่วโมงก็เต็มถ้าเกิดว่าใช้ต่อเนื่องก็ตัดได้รอบบ้านนะครับผมแล้วค่อยมาชาร์จอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันต้นนี้เป็นต้นไซเกาหลีนะครับก็เป็นเหตุผลนึงที่อยากจะได้ตัวมาเล็มไม้พุ่มนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วตอนที่เล็มเนี่ยต้องใช้กรรไกรมาตัดพอมันมีตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นเราก็แค่ปัดๆมันเนี่ยที่ชอบเพราะมันถือมือเดียวได้นี่แหละแล้วด้วยความที่มันสูงนะครับผมแล้วก็จะสามารถที่จะต่อไปตัดสูงๆได้ทำให้ผมไม่ต้องปีนขึ้นปีนลงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ชอบอีกจุดหนึ่งเหมือนกันเช่นกิ่งสูงๆตรงนู้นผมว่ากดปรับให้มันหันไปตามจุดที่เราต้องการได้ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนใบตรงนี้มันจะมีปุ่มอยู่ให้เรากดปุ่มตรงนี้แผ่นปิดเนี่ยมันจะเลื่อนได้นะครับให้เราเลื่อนลงมาเราจะสามารถที่จะยกแผ่นปิดขึ้นมาได้แล้วก็อันนี้เป็นใบแบบแบตเตอรี่นะครับที่ใบมีดมันจะมีรู2รูแล้วก็ที่เครื่องก็จะมีสลัก2ตัวเหมือนกันแล้วก็ครอบเข้าไปสุดท้ายสลัก2ตัวมันก็จะเข้ารูได้พอดีแล้วก็ฝาปิดจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายอยู่แล้วก็เอาสลักของฝาตรงกับเครื่องหมายกดเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างหน้าแค่นี้เองเนี่ยครับที่บ้านผมมันก็จะมีปัญหาหญ้าที่มันอยู่ติดกับอิฐพวกขอบตรงนี้ครับผมที่เวลาใช้เครื่องตัดหญ้าเครื่องใหญ่มันไม่สามารถที่จะตัดเข้าไปได้ตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะช่วยตัดหญ้าตรงส่วนนี้ได้ใบมีดกับกำลังมันก็ใช้ได้ครับตัดนี่มันก็ไม่ได้ติดเลยผมชอบเป็นพิเศษที่ว่ามันสามารถที่จะซอกซอนได้นี่แหละแล้วด้วยความที่มีดมันเป็นแบบแบตเตอรี่เราก็ไม่ค่อยต้องกลัวว่ามันจะไปโดนหินเท่าไหร่มือใหม่ก็ตัดได้ฮะอย่างนี้โดยเฉพาะหญ้าตรงขอบกำแพงตรงเนี้ยครับที่เข้าไปตัดไม่ได้เนี่ยไอตัวนี้ตัดได้มันสามารถที่จะเล็มหญ้าไปถึงขอบกำแพงได้เลยอีกอย่างหนึ่งที่ตัวนี้ใช้ได้ดีนะครับก็คือตามข้างๆกระถางต้นไม้เนี่ยมันสามารถแทรกซึมเข้าไปตัดได้เนี่ยครับชอบมากเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ตามโคนต้นไม้ถ้าเกิดว่าเป็นบนกระถางตรงนี้เราก็ใช้เป็นมือจับเอานะครับเคลียร์หญ้าลกๆในกระถางได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับจุดที่อยากจะให้ปรับนิดนึงก็คือตรงจุดนี้นะครับตรงนี้มันจะมีปุ่มเซฟตี้ที่เราต้องกดก่อนแล้วเราถึงจะกดปุ่มให้มันทำงานได้ปุ่มเซฟตี้มันจะมีทั้งสองฝั่งนะครับผมสำหรับคนถนัดซ้ายถนัดขวาถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อนิ้วตรงนี้กดปุ่มเซฟตี้แล้วก็ใช้อีกนิ้วหนึ่ง
ในการกดปุ่มให้มันทำงานเนี่ยเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะค่อนข้างเมื่อยนะครับผมอาจจะฝากผู้ผลิตทำให้มันใช้งานได้สบายมากขึ้นอีกนิดนึงมันก็จะเพอร์เฟกต์เลยครับแล้วก็ที่ตัวเครื่องด้วยนะครับก็จะเป็นเหมือนกันเราต้องกดปุ่มเซฟตี้ก่อนแล้วก็ค่อยกดให้มันทำงานมีทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันแต่ก็ปัญหาก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือถ้าเกิดว่าเรากดบีบทำงานไปสักพักเนี่ยมันก็เมื่อยเหมือนกันนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับคนที่มีสวนอยู่ที่บ้านแล้วก็มีไม้พุ่มเยอะๆที่ปกติเราใช้กรรไกรตัดมีตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะช่วยประหยัดแรงของเราได้เยอะเหมือนกันแต่การที่มันแรงพอที่จะเอาไปใช้รับงานทำงานข้างนอกไหมผมว่ามันแรงไม่พอครับผมเพราะว่าความแรงมันแค่ 7.2 โวลต์เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตัดได้พวกไม้พุ่มธรรมดาที่ก้านเล็กๆหน่อยหญ้าที่ไม่แข็งมากถ้าไปเจอหญ้าแข็งหรือว่าไม้ที่แบบขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะตัดเข้านะครับฝากไว้ลองพิจารณาดูนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแชร์ให้เพื่อนๆท่านดูด้วยนะครับผมใครยังไม่กดติดตามช่อง Daddy Tips อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ตัวนี้นะครับผมก็จะใส่ลิงก์ตรงในคำอธิบายใต้คลิปข้างล่างนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมมาเจอกันใหม่นะครับกับคลิปดีๆกับ Daddy Tips ครับสวัสดีครับ